ป้ายข้อความประกาศขายท่อตลาดบ้านยังคงปิดประกาศไว้อยู่หน้าหมู่บ้านรักเชียงใหม่ในอำเภอหางดงหลังจากถูกตรวจสอบพบว่าทุนจีนเข้ามาซื้อหมู่บ้านนี้มีพฤติการเข้าขายเป็นนอมินีมีคนจีนเข้ามาถือครองหุ้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงมีคำสั่งจำหน่ายที่ดินทั้งสองโครงการด้วยกันคือบ้านฟ้าหลวงอำเภอสันกำแพงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน149แปลงขายได้18แปลงเท่านั้นและโครงการรักเชียงใหม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน43แปลงทั้งสองโครงการยังขายทอดตลาดไม่หมดภายใน180วันตั้งแต่ปี2566ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ขยายเวลาออกไปเป็น1ปีหรือกลางปี2567ให้เหตุผลขายยากเพราะสภาพเศรษฐกิจผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ถูกตรวจสอบเข้มข้นมากขึ้นจากสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่มีปรากฏการณ์ในเรื่องของทุนจีนที่เข้ามานะครับแล้วก็มีแม่การที่ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับสำนักงานที่ดินเนาะในการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นฉายมาเป็นภาพที่สองนะครับซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่านะครับว่าของในส่วนของสำนักงานที่ดินเนี่ยนะครับเราจะมีการทำหนังสือเวียนนะครับแจ้งทุกสาขาอยู่แล้วว่าในเรื่องของการสอบสวนสิทธิ์และนิติกรรมในการจดทะเบียนเนี่ยนะครับค่าครองชีพไม่แพงยังมีไฟบินตรงมาจากจีนถึงเชียงใหม่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่มองว่ามาตรการทางกฎหมายต้องเข้มข้นตามไปด้วยเช่นการจัดเก็บภาษีทำให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากชาวต่างชาติหลักๆเลยเขาก็มาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียงแล้วเขาก็จับจ่ายใช้สอยหรือว่าเขาก็มีกำลังที่มาจับจ่ายใช้สอยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยครับเพียงแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับผมว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันขึ้นอยู่กับว่ามาตรการทางกฎหมายของเรามาตรการทางภาษีของเรานะครับที่จะมีการเก็บภาษีอะไรเพิ่มเติมไหมแม้จังหวัดเชียงใหม่จะมีความพยายามที่จะคุ้มครองสิทธิ์คนไทยดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนรวมไปถึงคนไทยนะคะที่ไปทำสัญญาในการถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือเข้าข่ายนอมินีให้กับคนจีนค่ะแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเชียงใหม่ยังคงจำเป็นต้องพึ่งพาตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะแต่ทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวจีนอันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งที่มาเที่ยวคือเกาหลีใต้สองคือจีน3คือไต้หวันแล้วก็สหรัฐแล้วก็มาเลเซียค่ะเมื่อเทียบจำนวนตัวเลขท่องเที่ยวชาวจีนก่อนโควิด-19 คือปี2562นะคะพบว่ามาเที่ยวประมาณ 1.2 ล้านคนค่ะหลังจากนั้นปี2566ที่เรามาดูตัวเลขกันใหม่ตัวเลขอยู่ที่ 200,000 คนนั่นเองเมื่อถามว่าตัวเลขที่ลดลงเป็นนัยสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการที่มีการปราบปรามผู้ที่เข้ามาการทำการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบนอมินีหรือไม่ทางจังหวัดเชียงใหม่บอกนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันค่ะแต่เนื่องจากว่าเป็นเพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่ได้คลี่คลายค่ะขณะที่อีกหนึ่งชาติที่น่าจับตามองที่เข้ามาเชียงใหม่มากขึ้นก็คือเกาหลีใต้เพราะมีไฟบินตรงจากเกาหลีใต้มาเชียงใหม่เหมือนกับจีนมีข้อมูลว่ามีการเปิดบริษัททัวร์นำเที่ยวมาเชียงใหม่แต่ยังไม่พบการซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบยกหมู่บ้านจิราพรคำพาพันธ์ไทย PBS รายงาน